Want me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl, you moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me. ครับผมตอนนี้นะครับเราก็ต้องบอกว่าเราอยู่ในรถที่เรียกว่าใหม่ล่าสุดจากทาง Mercedes-Benz นะครับตัวนี้ครับกับ E-Class นะครับ 350E Plug-in Hybrid ตัวนี้ถือว่าใหม่ล่าสุดเรียกว่าเป็น All New เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยถูกปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดครับหน้าตาตัวเก่ากับตัวนี้นี่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะครับต้องบอกว่าภายในภายนอกเนี่ยหลายคนอาจจะเห็นคร่าวๆแล้วเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูนะครับในเรื่องการขับขี่นะครับก็ต้องบอกว่าเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับตอนนี้เป็น Plug-in Hybrid ตัวใหม่กันแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นรหัสเดียวกับทั้ง4คาร์แล้วก็ GLC นะครับแตกต่างกันเล็กน้อยในเรื่องการจูนนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้พอมันเป็น Plug-in Hybrid เนี่ยวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนๆนะสามารถวิ่งได้ไกลถึง115กิโลทีเดียวนะครับคือเรียกว่าเติมหรือชาร์จไฟแบบเต็มเลยนะใช้ไฟอย่างเดียวนะครับไม่ได้ใช้เครื่องยนต์เลยเนี่ยในโหมดขับขี่แบบอิเล็กทริกนะครับเราสามารถวิ่งได้ไกลถึง115กิโลนะอันนี้ต้องบอกว่าวิ่งได้จริงนะครับเพราะว่าผมทดสอบกับเบนซ์เนี่ยหลายๆคันแล้วต้องบอกว่าเลขที่เขาเคมไว้นะถ้าจะผิดเพี้ยนไปเนี่ยอาจจะประมาณ110เท่านั้นครับอย่างตัว C Class เนี่ยเขาเคมไว้ที่110นะครับผมสามารถวิ่งได้แบบถ้าเรื่อยๆนะครับคือสามารถวิ่งได้ไกลถึง120ทีเดียวนะถือว่าใช้งานได้จริงนะครับและที่สำคัญนะสิ่งที่ผมชอบ Plug-in Hybrid ของทาง Mercedes นะครับก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการชาร์จนะครับเพราะว่าเขาสามารถชาร์จแบบ Fast Charge ได้นะครับก็คือDCนั่นเองนะครับคือเรียกว่าค่ายหลายๆค่ายเนี่ยพอมันเป็น Plug-in Hybrid แต่ชาร์จได้แค่ AC เท่านั้นนะครับส่วนใหญ่นะพอมันเป็น AC เนี่ยพอเราเอาไปใช้ข้างนอกนะมันจะค่อนข้างลำบากนะครับในการใช้งานหรือการชาร์จนะครับแต่ว่าถ้าเราสามารถใช้งานแบบฟาสต์ชาร์จนะครับคือต่างจังหวัดเนี่ยเราไปแวะกินข้าวเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันเต็มละอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับมันช่วยในเรื่องการเดินทางทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายลงนะถ้าเราใช้เครื่องยนต์อย่างเดียวเนี่ยเรารู้สึกว่าน้ำมันเนี่ยมันก็แพงนะแต่ว่าถ้าเราใช้ไฟด้วยมันก็ช่วยประหยัดลงทีเดียวนะครับเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรให้กำลังแรงมาครับรวมกันทั้ง2อย่างนะครับคือทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าและรวมกับเครื่องยนต์นะทำให้ได้พลังกำลังถึง313แรงมาครับแรงบิด550นิวตันเมตรครับเรียกว่ากดออกตัวแบบนี้ครับคือนี่โหมดไฮบริดนะคือหลังติดบอกกันเลยทีเดียวนะก็ต้องบอกว่าโอ้โหพละกำลังเหลือๆนะครับในการใช้งานต้องบอกว่าพละกำลังเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงนะเนี่ยผมวิ่งเลยลอย90อ่ะไป120แป๊บเดียว120ละคือเรื่องพละกำลังของตัว Plug-in Hybrid ผมต้องบอกว่ามันค่อนข้างดีมากๆนะคือเรียกว่าถ้าคุณชอบในสมรรถนะความแรงนะคือจริงๆตัว E-Class ใหม่เนี่ยมันมีให้เลือกทั้ง2ตัวนะครับตัวที่เป็นดีเซลเนี่ยผมยังไม่ได้ขับขี่นะแต่ว่าถ้าในตัวของ Plug-in Hybrid เนี่ยครั้งนี้ถือว่าครั้งแรกเลยในการทดสอบนะครับคือเรื่องแรงบิดเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับในการใช้งานจริงๆแล้วมันดีตั้งแต่ตัว C-Class นะครับพอมาเป็นตัว GLC ก็ดีพอมาเป็นตัวรถซีดานแบบนี้นะครับ E-Class เนี่ยคือใช้งานได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะวันนี้ผมมาทดสอบเรียกว่าทางไกลกันเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าชุมพรจะเดินทางไปจนถึงหัวหินนะครับคือขับระยะไกลๆเนี่ยให้รู้ถึงสมรรถนะกันเลยทีเดียวนะครับว่าสมรรถนะเป็นยังไงช่วงล่างเป็นยังไงนะครับการเก็บเสียงต่างๆเนี่ยแน่นอนครับวันนี้เราก็จะได้เห็นทุกอย่างครับในเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยก็อย่างที่บอกครับเครื่องยนต์เนี่ยถือว่าค่อนข้างแรงนะครับก็ต้องบอกว่าตอบโจทย์การใช้งานทั้งในเรื่องความแรงและการประหยัดน้ำมันแน่นอนครับเพราะว่ามันใช้ไฟฟ้าร่วมด้วยนะครับก็ทำให้มันประหยัดน้ำมันด้วยเช่นกันนะครับมาส่วนในเรื่องของช่วงล่างนะครับต้องบอกว่าช่วงล่างตัวนี้มันไม่ใช่ Adaptive นะครับไม่ใช่ถุงลมนั่นเองนะครับไม่มีการปรับเปลี่ยนคือเราปรับโหมดการใช้งานต่างๆนะโหมดเนี่ยพอเราปรับไปปุ๊บเราก็จะเห็นได้ว่านะครับมันจะปรับแค่เครื่องยนต์พวงมาลัยและก็ระบบการช่วยเหลือต่างๆของตัวรถเท่านั้นนะครับมันไม่ได้ปรับในเรื่องของช่วงล่างเลยนะครับมันก็เป็นคอยสปริงไม่ได้เป็นถุงลมแล้วก็ตัวโช๊คเนี่ยไม่ได้เป็นระบบไฟฟ้าที่สามารถเพิ่มแรงดันน้ำมันไปได้นะครับก็เท่าที่ผมขับมาระยะหนึ่งนะก็ต้องบอกว่าช่วงล่างถือว่าค่อนข้างนุ่มนะครับมันเป็นสไตล์ของรถเบนซ์อยู่แล้วคือช่วงล่างของเบนซ์เนี่ยจะเน้นออกไปทางนุ่มนวล นะครับเรียกว่านุ่มแล้วก็ยังให้ความมั่นคงนะครับเนี่ยผมขับอยู่ประมาณ120นะครับในการเข้าโค้งแบบเนี้ยพื้นผิวต่างๆเนี่ยพื้นไม่ค่อยดีนะเนี่ยเข้าไปปุ๊บช่วงล่างเรียกว่ามัน
ค่อนข้างไว้ใจได้ทีเดียวนะครับถึงในความเร็วสูงนะแต่ว่าเวลาเราเข้าโค้งแรงๆผมยังรู้สึกว่าเอ้ยมันค่อนข้างมันคงนั้นพวงมาลัยน้ำหนักต่างๆเนี่ยถือว่าดีทีเดียวนะครับพอเราปรับเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยก็ต้องบอกว่านี่เดี๋ยวผมปรับโหมดสปอร์ตพวงมาลัยจะรู้สึกหน่วงๆขึ้นนะครับและคันเร่งเบาลงอันนี้ชัดเจนนะแต่ช่วงล่างนี่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรนะครับต้องบอกว่าช่วงล่างถ้าเทียบกับตัวเดิมใน e-card เหมือนกันนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้ผมรู้สึกว่าให้ความนุ่มนวลมากขึ้นนะแม้ว่าล้อเนี่ยจะมีขนาด20นิ้วนะครับเรียกว่าล้อค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะครับยางเนี่ยค่อนข้างบางนะแต่ว่ายังให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความนุ่มนวลในการใช้งานครับเนี่ยเราผ่านคอสะพานแบบนี้แล้วยังรู้สึกว่าเนี่ยรถมันมีการควบคุมที่ดีนะครับคือมันไม่แบบกระแทกแรงจนเกินไปแต่มันก็อาจจะเป็นข้อเสียนะครับเพราะว่าเราอาจจะลงหลุมลงบ่อค่อนข้างแรงนะจริงๆอ่ะหลบนิดนึงก็ได้นะครับเพราะยางเนี่ยข้อเสียคือยางบางนะอันนี้มันเป็นข้อเสียนิดนึงคือถนนบ้านเราเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะครับพื้นผิวต่างๆในการใช้งานต่างจังหวัดเนี่ยเราอาจจะต้องระวังหลุมต่างๆนิดนึงแม้ว่าช่วงล่างเรามันจะนิ่มก็ตามนะครับแต่ว่าเวลาเราใช้งานอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังนิดนึงนะครับในส่วนถ้าเทียบกับคู่แข่งเลยนะครับกับทาง BM City 5ตัวใหม่นะผมก็ได้มีโอกาสทดลองแล้วก็ต้องบอกว่าสไตล์ BM นี่เน้นแข็งเลยคือถ้าเทียบกับตัวนี้นะต้องบอกว่าคันนี้ถ้าในเรื่องการใช้งานความนุ่มนวลต่างๆเนี่ยคันนี้นุ่มนวลกว่าเรียกว่าอันนี้ชัดเจนเลยแต่ถ้าคุณต้องการความเฟิร์มหรือการตึงตังเนี่ยทาง BM เนี่ยมันจะมีความค่อนข้างแข็งแบบรู้สึกได้อย่างชัดเจนมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นสไตล์รถนะคือถ้าคุณใช้รถยุโรปแล้วคุณจะรู้นะครับว่าทั้งฝั่ง BM เนี่ยรถเนี่ยเขาจะออกแบบสไตล์แบบนั้นแต่ว่าทางฝั่ง Mercedes เนี่ยจะเน้นการใช้งานที่ค่อนข้างนุ่มนวลแบบนี้นะครับก็จะชัดเจนในเรื่องของช่วงล่างนะครับในส่วนของการเก็บเสียงนะครับก็ต้องบอกว่าในฝั่งของรถยุโรปเนี่ยคือการเก็บเสียงเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงนะเพราะว่าคือทำได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับพื้นผิวต่างๆเนี่ยเสียงที่เล็ดลอดพื้นขึ้นมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับถนนนะครับอย่างถนนต่างจังหวัดอย่างเงี้ยมันชัดเจนเลยถ้าถนนที่มันเป็นพื้นไม่ค่อยดีนะมันจะเสียงเข้ามาก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าเนี่ยถ้าพื้นเรียบๆแบบนี้นะครับเนี่ยการเก็บเสียงเนี่ยถือว่าดีมากๆนะแล้วรถที่มันเป็นกลุ่มแบบนี้ครับกลุ่มปลั๊กอินไฮบริดหรือไฮบริดอย่างเงี้ยเสียงเครื่องยนต์เนี่ยเราแทบจะไม่รู้เลยว่ามันติดหรือเปล่านะครับช่วงการตัดต่อต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าแทบมองไม่ออกเลยนะครับคือเราจะเห็นได้ทีนี่คือเนี่ยที่หน้าจอหรือไม่งั้นก็เนี่ยครับดูที่วัดรอบของเครื่องยนต์นะครับเนี่ยถ้าเราเปิดสปอร์ตเนี่ยส่วนใหญ่เครื่องยนต์จะติดนะครับแต่ว่าถ้าเราปรับไปที่ไฮบริดยกคันเร่งปุ๊บอย่างเงี้ยเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเครื่องยนต์ดับแล้วรอบเครื่องไม่ขึ้นอันนี้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าอันนี้จริงๆวิ่งมาระยะจนแบตเตอรี่หมดแล้วนะครับแต่ว่ามันมีวิธีการที่ทำให้การชาร์จไฟของเขาเร็วขึ้นนะครับนี่มันเป็นปุ่มคล้ายๆ Pedal Shift นะครับแต่จริงๆอ่ะมันไม่ใช่ Pedal Shift นะครับคือตัวนี้มันเป็นตัวเหมือนเป็นหน่วงไฟกลับนั่นเองนะครับเราวิ่งต่างจังหวัดอย่างนี้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราขับเร็วเหมือนเราต้องการเชนเกียร์นะครับมันสามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับตัวนี้แล้วผมก็ค่อนข้างชอบนะเพราะว่าเนี่ยมันเป็นปุ่มที่อยู่ตำแหน่งเนี้ยมันใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับนี่เราเห็นนะครับตำแหน่งนี้เขียนว่าออโต้นะครับก็คือมันเป็นโหมดที่เขาจะปรับเองแบบอัตโนมัติครับดูการขับขี่ของเราว่าเราขับขี่แบบไหนยกคันเร่งแบบไหนเนี่ยถ้ามีรถคันหน้าใช่ไหมครับเนี่ยมันก็คือจะจับด้านหน้าเช่นเดียวกันครับเนี่ยมันจะหน่วงอันนี้คือผมเหมือนกดเบรกเลยนะแต่จริงๆไม่ได้เบรกนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการแบบเหมือนหน่วงใช่ไหมเรากดลบด้านซ้ายนะครับอ่ะด้านหน้าเขาเบรกกันใช่ไหมนี่เราจะเชนเกียร์ลงมาด้วยกดลบนี่มันจะเป็นเครื่องหมายลบแบบนี้นะครับพอมันขึ้นเครื่องหมายลบปุ๊บเนี่ยตัวรถมันเหมือนการแบบวันเพเดิลเลยรถมันจะแทบหยุดเลยนะครับแต่ว่านี่การรีเจนไฟหรือการชาร์จต่างๆเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยว่ามันจะรีเจนไฟได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแต่คุณรู้สึกว่าพอปล่อยคันเร่งรู้สึกรถมันแบบวูบอยู่ตลอดเวลาเนี่ยรู้สึกลำคาญนะครับเราสามารถกดบวกนี่ตัวลบหายไปรถมันจะค่อนข้างไหลไปได้ดีมากยิ่งขึ้นครับคือเรียกว่าอาการหน่วงเนี่ยน้อยลงแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าอยากให้มันลื่นมากกว่านี้นะมันทำได้ด้วยนะครับคือเรากดไปที่บวกก็คือบวกที่มันเป็นเครื่องหมายบวกแบบนี้นะอันนี้ผมจะบอกว่ามันเป็นการประหยัดไฟได้มากๆเลยนะครับเพราะว่าพอมันเป็นเครื่องหมายบวกนะถ้าคุณเคยขับรถที่มันเป็นรถเกียร์เมนนวลนะเหมือนคุณเข้าเกียร์เอ็นเลยก็คือเหมือนเกียร์ว่างครับเนี่ยรถไหลแบบไหลโดยไม่ได้ใช้เครื่องยนต์ครับแล้วลงเนินเนี่ยเนี่ยความเร็วเนี่ย70มันไม่ตกเลยเนี่ยเพิ่มด้วยปกติเรายกคันเร่งเนี่ยมันจะตกลงหน่อยๆครับคือมันจะมีเรื่องเกียร์เรื่องอะไรมันทำให้รถมันจะไหลได้น้อยนะยิ่งเกียร์ออโต้มันจะไหลได้ค่อนข้างช้าแต่เนี่ยพอมันกดบวกปุ๊บผมมันไหลได้ค่อนข้างเร็วทีเดียวนะครับแต่ถ้าคุณไม่อยากยุ่งอะไรกับเขานะเขาสามารถปรับเป็นโหมดออโต้ได้นะครับก็คือเขาจะจัดการระบบต่างๆของเขาเองเนี่ยทำให้เขาว่ารีเจนไฟให้ได้มากที่สุดนะครับในการใช้งานระบบนี้ผมถือว่าดีมากๆทีเดียวนะมันทำให้เราใช้งานได้ค่อนข้างง่ายทีเดียวเลยนะครับอันนี้ผมค่อนข้างชอบนะครับในการใช้งานนะกับโหมดที่มันเป็นการ
การหน่วงไฟกลับแบบนี้นะครับและแน่นอนครับคันนี้ก็มาพร้อมกับ Heads Up Display ต่างๆนะเวลาเราขับขี่เนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยมันจะแสดงการขับขี่สถานะของรถนะครับถ้ามองจากตัวคนขับจะเห็นนะครับแผนที่เนี่ยมันจะขึ้นที่ตำแหน่งตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับเรียกว่าครบเลยในการใช้งานนะครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวนะครับกับ Heads Up Display แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเวลาขับกลางคืนเนี่ยมันสว่างเกินไปเราสามารถปิดได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าดีทีเดียวนะครับและในส่วนของ Adaptive Cruise Control นี่บางคนก็บ่นว่าเบรคไม่มาสักทีนี่คันนี้มีมาให้นะครับเราสามารถตั้งระยะได้ด้วยเช่นกันครับอันนี้ผมตั้งไว้ที่120ให้ตามรถคันหน้าตั้งระยะได้เบรกได้มีปล่อยพวงมาลัยหน่อยๆนะครับถ้าเราปล่อยนานเกินไปเนี่ยเขาก็จะเตือนนะว่าให้คุณจับพวงมาลัยอันเนี้ยเขาจะมีระบบที่ช่วยให้เราอยู่ในเลนที่มันเป็นเลนกลางนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับอันนี้เดี๋ยวปล่อยไปเรื่อยๆนะนี่มีรถคันหน้าละอันนี้เบรกให้นะครับคือผมไม่ได้ขับเนี่ยระบบต่างๆเนี่ยเรียกว่ามีมาให้ครบๆนะครับในการใช้งานเนี่ยวิ่งต่างจังหวัดแบบนี้อ่ะถ้าเราออกนอกเลนปุ๊บพวงมาลัยมันก็เตือนแล้วก็ขึ้นเป็นรูปมือของเรานะครับจับพวงมาลัยเนี่ยเห็นชัดเลยนี่ตั้งไปที่ความเร็ว120นะครับปล่อยไปเลยคือขับขี่ค่อนข้างสบายนะครับโหมดการทำงานของระบบ Adaptive Cruise ทาง Mercedes เนี่ยที่ให้มาผมว่ามันค่อนข้างใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับคือค่อนข้างเสถียรอ่ะเดี๋ยวผมลองเนี่ยมันเป็นโค้งด้านหน้าอย่างงี้นะครับมันจะช่วยในโค้งไหมมันช่วยประคองพวงมาลัยให้อยู่ในเลนนะครับเหมือนมีคนช่วยให้เราเลี้ยวได้ค่อนข้างดีขึ้นนะคือมันจะดึงพวงมาลัยเล็กๆแต่ว่าถ้าคุณมาด้วยความเร็วสูงมากๆเนี่ยยังไงเราก็ต้องจับพวงมาลัยนะครับเพราะว่าระบบเนี่ยบางทีมันก็อ่านค่าตามถนนเนี่ยไม่ทันนะครับอันนี้ก็ต้องระวังไว้นิดนึงนะครับแต่ถ้าใครจองนะครับเรียกว่าใครจองในล็อตแรกๆในงานตั้งแต่งานมอเตอร์โชว์นะครับก็ต้องบอกว่าล็อตนั้นน่ะถือว่าโชคดีแล้วกันเพราะว่าในล็อตนั้นน่ะมันจะได้ระบบต่างๆแบบนี้นะครับคือตัวเตือนการชนด้านหน้าแล้วก็เบรกให้ด้วยนะครับและพร้อมทั้งไฟที่เป็นเส้น LED ที่กระจังหน้ารถเนี่ยอันนี้ก็มีให้และแน่นอนครับประตูแบบซอฟโค้ดนะครับก็คือประตูดูดนั่นเองครับก็มีมาให้แต่ถ้าประกอบในประเทศไทยแล้วเนี่ย3สิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยมันจะถูกตัดออกแต่แน่นอนครับเขาถูกตัดออกแต่ว่าราคาเขาก็ลดลงให้นะครับเรียกว่าลดไปเป็นแสนทีเดียวเหตุผลทำไมที่เขาตัดออกก็ต้องยอมรับกันตรงๆตรงนี้นะครับว่าเนื่องด้วยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการซัพพลายนะครับคือการให้ชิ้นส่วนหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขามีมาให้ทางประเทศไทยไม่พอนะครับคือประเทศไทยเนี่ยจำนวนการขายรถเนี่ยมันไม่ได้มากเพียงพอที่เราจะเหมือนเราจะดึงอะไรต่างๆมาได้นะครับคือเขาจะซัพพลายให้ทางฝั่งประเทศจีนมากกว่าครับก็เรียกว่าขายกันหลักหมื่นกับหลักแสนเนี่ยเรียกว่าต่างกันเยอะครับเขาก็ต้องให้ทางฝั่งประเทศจีนมากกว่านะครับแต่เขาก็ลดราคาส่วนนั้นมาให้นะครับแต่ว่าแน่นอนอย่างที่ผมบอกนะครับคือถ้าใครที่ซื้อในช่วงต้นๆ นะครับตั้งแต่มอเตอร์โชว์เนี่ยสักประมาณยอดประมาณ 7-800 คันแรกนะครับก็ต้องบอกว่ามีระบบต่างๆอย่างนี้ให้แบบครบๆเลยครับแต่ว่าถ้าเป็นล็อตที่ถูกผลิตในประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะถูกตัดออกนะครับในส่วนนี้ครับผมในโหมดการขับขี่นะครับก็ต้องบอกว่านี่ตัวปุ่ม Parent Shift ด้านหลังตรงพวงมาลัยตัวนี้นะครับเรียกว่าทำหน้าที่2แบบเลยทีเดียวนะครับถ้าเราอยู่ในโหมดการขับขี่แบบไฮบริดนะครับก็ต้องบอกว่าตัวเนี้ยมันเหมือนเป็นตัวหน่วงนะครับก็คือกดลบตัวรถเนี่ยก็จะหน่วงไฟกลับให้ได้มากที่สุดแต่ถ้าเรากดบวกเนี่ยจะมีเครื่องหมายบวกขึ้นมาทำให้รถเนี่ยมันมีการไหลของตัวรถเนี่ยได้มากขึ้นคือไม่มีการหน่วงเลยทีเดียวเหมือนเราเข้าเกียร์แมนนวลครับแต่แน่นอนครับพอเราปรับไปในโหมดของโหมดสปอร์ตแบบนี้นะครับตัว Parent Shift ด้านหลังเนี่ยก็ทำหน้าที่ปกตินะครับคือเป็นการชิปดาวเกียร์ตามปกตินะครับนี่กดขึ้นนี่พอขึ้นเป็นรูป M อย่างเงี้ยครับตอนนี้เป็นเกียร์8ละขับไปเรื่อยๆปุ๊บผมกดเป็นเกียร์9อย่างเงี้ยครับหรือว่าเรานี่ต้องการจะแซงครับเรากดเชนลงอย่างงี้มาที่เลข7ปุ๊บกดคันเร่งปุ๊บมันก็จะลากเกียร์ไปแบบนี้เลยนะครับเรียกว่าการทำหน้าที่ของ Parent Shift ตัวนี้เนี่ยทำได้2รูปแบบเลยทีเดียวนะครับอันนี้ถือว่ามันเป็นระบบที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าแน่นอนครับพวกเกียร์สมัยใหม่เนี่ยมันเป็นเกียร์ไฟฟ้าแล้วดังนั้นนะครับเขาจะเขียนโปรแกรมให้มันทำงานแบบไหนได้ตามที่เขาเขียนไว้เลยครับครับผมตอนนี้นะครับเราก็นั่งโดยสารนะครับนี่พี่เล็กก็ขับให้ผมนั่งนะครับพี่เล็กบนชัยนะครับมาจาก FM 102นะครับตอนนี้พอผมมานั่งนะครับในฝั่งผู้โดยสารนะครับก็ต้องบอกว่านี่ครับหน้าจอของเขาเนี่ยมันเหมือนตัว EQS นะครับเป็น Hyper Screen นะครับเรียกว่าหน้าจอเนี่ยยาวเชื่อมติดกันนะครับคือมีทั้งหมด3จอด้วยกันนะครับจุดที่ผมเข้ามานั่งปุ๊บแล้วผมรู้สึกได้เลยครับคือสิ่งที่ผมชอบนะหน้าจอนี้มีประโยชน์อะไรครับแน่นอนครับมันแยกกับหน้าจอนี้อันเนี้ยเราขับขี่
ินทางอยู่ใช่ไหมครับคนขับเนี่ยก็สามารถดูที่หน้าจอนี้หรือว่าตำแหน่งหน้าจอผู้ขับขี่ได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเราเนี่ยอยากจะปรับวิทยุหรือว่าปรับสีต่างๆภายในรถปรับเบาะนั่งต่างๆหรือว่าช่วยเขาดูแบบนะครับเราสามารถดูที่ตำแหน่งตรงจอนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับเรียกว่าสามารถแบ่งการใช้งานได้อย่างชัดเจนนะครับคือไม่ไปยุ่งกับตรงกลางนะครับเราจะดูอีกสถานที่นึงเนี่ยเราก็สามารถดูที่ตำแหน่งนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับเรียกว่าระบบความบันเทิงต่างๆเนี่ยสามารถดูผ่านตำแหน่งนี้ได้นะครับนี่เราสามารถดู YouTube ได้ด้วยนะครับคือถ้าเราจะไม่รบกวนกับฝั่งคนขับนะครับเขาสามารถต่อเนี่ยครับเป็นหูฟังแบบบลูทูธนะครับสามารถฟังที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับแล้วเราก็ดูหน้าจอตรงตำแหน่งนี้ครับเรียกว่าการเดินทางแบบนี้ทางไกลนะครับเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเราสามารถดู YouTube ไปได้เลยนะครับการเดินทางเนี่ยทำให้ตัวเนี้ยดูมันมีความพรีเมียมและการใช้งานของเขาในการเดินทางไกลเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นสำหรับeCarตัวนี้เลยครับหลังจากเราขับขี่มาแล้วครับจากชุมพรนะครับมาถึงนี่ครับหัวหินเลยนะครับเรียกว่าขับมาตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าคันนี้นะครับขับขี่เนี่ยผมบอกได้เลยนะเป็นรถที่ขับขี่ได้ดีมากๆนะครับถ้าเทียบจากรุ่นเดิมนะครับเรียกว่าพละกำลังต่างๆเนี่ยผมถือว่ามันใช้งานได้ดีจริงๆนะครับถ้าขับขี่ทางไกลเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่ามันขับขี่ง่ายการเก็บเสียงต่างๆช่วงล่างต่างๆผมว่าเขาเซตติ้งมาดีกว่ารุ่นเดิมอย่างเห็นได้ชัดนะครับช่วงล่างเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าไม่ใช่อะแดปทีฟนะครับแต่ในส่วนตัวผมมองว่าเขาเซตติ้งมาแบบนี้นะทำได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับอ่ะแน่นอนครับพอขับขี่ดีแล้วเรามาดูภายในกันเล็กๆน้อยๆนะครับภายในนะเขาต้องบอกว่าคันนี้ถือว่าจัดเต็มมากๆนะครับเรียกว่าคล้ายๆกับกลุ่ม EQS รถไฟฟ้ากันเลยทีเดียวครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นแบบ MBUX Super Screen ครับนี่หน้าจอนะครับเรียกว่าเชื่อมต่อกันทั้ง3ตำแหน่งนะครับผมอาจจะพูดคร่าวๆไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับแต่บอกได้เลยนะครับการใช้งานเนี่ยถือว่าใช้งานง่ายมากๆนะครับเรียกว่าหน้าจอตัวนี้นะพอมันเชื่อมต่อกันเนี่ยการใช้งานของเขาต่างๆเนี่ยใช้งานได้ง่ายมากๆทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเราเป็น user หรือว่าเจ้าของนะครับเราสามารถระบุตำแหน่งการนั่งต่างๆการปรับแอร์หรือว่าเข้ามาเนี่ยเรียกว่าเซตติ้งต่างๆเหมือนเราชอบขับสปอร์ตรถเนี่ยจะเซตติ้งในโหมดสปอร์ตให้ตลอดเวลาเลยนะอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับมันเป็นการที่เข้าถึงตัวผู้ใช้ได้ค่อนข้างดีทีนะครับเรียกว่าผู้ใช้รถเนี่ยเหมือนเป็นเจ้าของรถจริงๆถ้าผมเนี่ยไม่ใช่เจ้าของรถผมขึ้นมานั่งทุกครั้งเนี่ยผมอาจจะต้องปรับเซตติ้งหลายๆอย่างเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของรถเลยเนี่ยคุณไม่ต้องปรับเซตติ้งอะไรละเพราะรถเนี่ยเรียกว่าปรับเซตเพื่อให้เข้ากับตัวคนขับตลอดเวลาได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับการใช้หน้าจอต่างๆเนี่ยอย่างที่บอกนะครับใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับคืออินเทอร์เฟซต่างๆเขาเนี่ยมันค่อนข้างเร็วนะครับระบบนำทางต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นภาพแบบ 3D เลยนะเนี่ยเราโอ้โหเนี่ยแล้วคือเนี่ยยืดยุบเนี่ยเห็นชัดๆเลยแบบนี้เลยนะครับนี่เราใกล้ทะเลแบบนี้เนี่ยแล้วเขาทำงานค่อนข้างเร็วนะครับคือทำงานได้เร็วมากๆทีเดียวนะคือการปรับตั้งค่าในตัวรถต่างๆเนี่ยสามารถปรับที่ระบบตรงนี้ได้เลยนะครับคือเนี่ยกดปึ๊บ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 มันทำงานได้ค่อนข้างเร็วนะครับนี่โหมดการขับขี่ไดนามิกต่างๆเนี่ยเราดูที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยนะช่วยเหลือการขับขี่การส่องสว่างของตัวรถปรับเซตเนี่ยคือเรียกว่ามันเป็นภาษาไทยหรือว่าเป็น MBUX ตัวใหม่ๆอย่างนี้นะครับเรียกว่าอัปเดตซอฟต์แวร์มาแล้วนะทำให้การใช้งานของตัวรถเนี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นครับและหน้าจอตรงตำแหน่งนี้ผู้นั่งก็สามารถปรับได้ด้วยเช่นกันครับนี่อย่างเงี้ยครับเนี่ยเราจะเห็นยูเซอร์นะครับว่าเราจะเพิ่มผู้ใช้หรือเปล่าหรือว่านี่เราลงทะเบียนไว้แล้วเราเป็นเจ้าของรถคันนี้แบบนี้เลยนะครับอันนี้ง่ายๆกับการใช้งานนะครับมีกล้องหน้ารถแบบนี้นะครับเรียกว่ากล้องที่ถ่ายเข้ามาที่คนขับเนี่ยผมว่ามันมาจากประเทศจีนนะเพราะว่าผู้ใช้เนี่ยอาจจะต้องเล่น TikTok หรือว่าการถ่ายรูปในรถแบบเป็นกิมมิกเล็กๆที่เขาเพิ่มเติมใส่เข้ามาให้ด้วยนะครับสิ่งที่ผมมองว่าอันเนี้ยมันเท่มากๆนะในการขับขี่ตั้งแต่เช้านะครับจนมาถึงตอนคืนเนี่ยนี่ครับเส้นไฟแอมบิไลท์นะครับคือผมบอกได้เลยนะเส้นไฟอันเนี้ยถ้าดูตำแหน่งการนั่งต่างๆนะคือเราจะเห็นได้เลยว่าเราเหมือนอยู่ในคอกพิทที่มันเหมือนเครื่องบินเลยนะผมรู้สึกได้เลยครับว่าการนั่งแล้วขับขี่เนี่ยมันให้ความรู้สึกว่ามีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นดูมีความสปอร์ตและดูมีความหรูนะครับผมมองว่าถ้าเทียบกับรุ่นเดิมเนี่ยอันเนี้ยทำได้ค่อนข้างดีกว่าในหลายๆมิตินะครับหน้าจอส่วนตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าหน้าจอเนี่ยคล้ายๆเดิมนะครับคือสามารถปรับเปลี่ยนดูตำแหน่งการขับขี่ได้นะครับดูได้หลายๆอย่างเลยนะนี่เราสามารถปรับเลือกหน้าจอว่าเอาหน้าจอแบบไหนได้ด้วยนะครับนี่เลือกแบบนำทางเลือกแบบอะไรเนี่ยคือโอ้เราเลือกได้หมดเลยเรียกว่าการใช้งานเนี่ยผมมองว่าอันเนี้ยเขาทำให้มันใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้นนะพวงมาลัยแน่นอนครับเป็นพวงมาลัยแบบใหม่เป็นมัลติฟังก์ชันแบบ2ชั้นแบบนี้นะครับคืออันนี้อาจจะมีอันเป็นข้อติแล้วกันผมมองว่าคือระบบสัมผัสมันเร็วมากนะเร็วจนรู้สึกว่าเนี่ยพอไปโดนนิดๆหน่อยๆนะ
หน้าจอมันเปลี่ยนเงี้ยคืออันเนี้ยผมมองว่ามันเร็วไปนิดนึงผมยังรู้สึกว่าถ้ามันเป็นลุคกิ้งหรืออะไรเงี้ยในส่วนตัวผมมองว่าผมชอบแบบนั้นมากกว่าแต่พอมันเป็นแบบเนี้ยคือมันทำงานเร็วเกินไปนิดนึงนะอันเนี้ยแต่ว่าถ้าใช้ไปแล้วก็อาจจะชินนะครับแต่ว่าตำแหน่งตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยนเร็วแต่ตำแหน่งด้านล่างเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับ Adaptive Cruise Control เนี่ยปรับที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับแล้วด้านซ้ายก็ปรับในส่วนของเครื่องเสียงเนี่ยอันเนี้ยเราไม่ค่อยโดนหรอกเพราะว่ามันอยู่ด้านล่างแต่ด้านบนเนี่ยเราขับขี่บางทีเรามือวางงี้ปุ๊บมันโดนแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างเงี้ยอาจจะรู้สึกรำคาญนิดนึงครับในตำแหน่งตรงนั้นนะครับสำหรับตัวเบาะนะครับเรียกว่ามีทั้งลมร้อนนะครับแล้วก็ลมเย็นนะครับภายในเบาะตัวเดียวกันเลยนะและเป็นแบบ Memory Seat นะครับทั้ง2ฝั่งเลยทีเดียวนะครับในส่วนของเบาะหลังก็ต้องบอกว่าแน่นอนเป็นแบบผู้บริหารมีม่านด้านข้างมีม่านหลังนะครับมีมาให้ครบๆนะครับแอร์เนี่ยก็เรียกว่ามีทั้งหมด4โซนนะครับแบ่งกันไปเลยนะครับว่าการใช้งานแบบจะร้อนจะเย็นนั่งด้านไหนเนี่ยมีทุกด้านนะครับนี่แล้วก็แน่นอนครับคันนี้เป็นกระจกด้านบนแบบ Panoramic Sunroof นะครับก็คือตำแหน่งตรงนี้สามารถยกได้นะครับด้านหลังก็มีกระจกนะครับมีคานกลางแบบนี้นะครับเรียกว่าด้านหลังก็ยังรู้สึกว่าดูโล่งโปร่งสบายนะครับรถคันนี้มีม่านปิดให้นะครับแต่ม่านจะแอบบางไปนิดนึงแต่ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับเพราะว่าเวลาเราขับทางไกลแบบนี้เรารู้สึกได้เลยว่าแอร์ก็ยังเอาอยู่นะคันนี้ไม่มีฟิล์มด้านบนก็ยังไม่ได้ร้อนอะไรมากนะครับเดี๋ยวไปดูด้านนอกกันครับครับผมสำหรับภายนอกครับ W214 ตัวนี้ต้องบอกว่ามีการปรับโฉมใหม่เรียกว่าหน้าตาของเขาเนี่ยไม่ใช่แบบเดิมเลยนะครับถูกปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับอ่ะเรามาดูที่กระจังหน้านะครับเป็นแบบ Star Pattern นะครับนี่ไฟหน้านะครับเป็นแบบ Digital Light นะครับตัวนี้จะแตกต่างจากตัวดีเซลนะครับตัวนี้นี่เรียกว่าสามารถเว้าเป็นช่องในการทำงานนะคือมีรถด้านหน้าหรือว่ารถสวนกับเราเนี่ยสามารถเว้าเป็นช่องแล้วมีความละเอียดได้มากกว่าแล้วก็ค่อนข้างไกลทีเดียวนะครับกับการใช้งานไฟแบบนี้ไฟเนี่ยถือว่าฉลาดมากๆนะครับเราก็ต้องบอกว่าค่าตัวของไฟคันนี้ก็เรียกว่าแพงมากเช่นเดียวกันนะครับและนี่ครับไฟหน้าเนี่ยกับตัวส่วนตำแหน่งนี้เนี่ยเชื่อมต่อกันนะชิ้นนี้จริงๆเนี่ยมันเป็นสีดำนะครับเราอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าคันนี้เป็นรถสีดำนั่นเองนะครับก็จะดูรู้สึกว่ามันกลืนไปเลยแต่ถ้าเป็นรถสีขาวอย่างตัวดีเซลนะครับเราจะเห็นได้ชัดว่าตัวนี้เป็นกอดแบ็กนะครับคันนี้ได้มากับชุดแต่ง AMG นั่นเองครับชุดแต่งตัวนี้นะครับแน่นอนครับนี่ใช้ด้านล่างเป็นแบบโครเมียมแบบนี้นะครับรอบคันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของอากาศนะครับอันนี้เป็นชุดแต่ง AMG แน่นอนครับอากาศเนี่ยถูกจัดสรรมาที่ด้านนี้นะครับแล้วรีดออกไปที่ด้านนี้นะครับเรียกว่าเป่าร้อด้านข้างนะครับเรียกว่าเป็นการระบายอากาศหรือว่าเป็นการจัดเรียงตัวอากาศทำให้ตัวรถเนี่ยมันมีความนิ่งมากยิ่งขึ้นนะครับก็เรียกว่าเป็นการออกแบบของตัวทาง Mercedes-Benz นะครับกับชุดแต่ง AMG นะครับเส้นขอบไฟกระจังนะครับนี่มันจะมีเส้นแบบนี้นะครับเป็นเส้น LED ล้อมรอบตัวกระจังหน้าแบบนี้นะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับคือตัวเส้นนี้มันจะได้เฉพาะล็อตแรกเท่านั้นนะถ้าเป็นล็อต2เนี่ยที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงตำแหน่งในเรื่องนี้นะผมก็อธิบายไปแล้วนะครับว่าเป็นด้วยเหตุผลที่ว่าเรียกเกี่ยวกับซัพพลายนั่นเองนะครับเพราะว่าเขาไม่สามารถส่งสินค้าให้ได้นะครับทำให้ราคาของคันนี้เนี่ยถูกลดลงมานะครับในล็อตแรกนะครับราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่ 4,250,000 บาทแต่แน่นอนครับในล็อต2จะเหลืออยู่ที่ 4,800,000 บาทเท่านั้นนะครับแต่ว่าก็อาจจะโดนตัดในหลายๆเรื่องออกไปนะครับมาดูด้านข้างตัวรถนะครับด้านข้างของตัวรถครับมาที่ตำแหน่งนี้เลยครับตัวล้อนั่นเองนะครับล้อเนี่ยคันนี้เป็นล้อขนาด20นิ้วจาก AMG นั่นเองนะครับอันนี้จะคนละลายกับตัวดีเซลนะครับดีเซลเนี่ยจะเป็นอีก1ลายนะครับเป็น AMG เหมือนกันแต่ขนาดจะ19นิ้วแต่คันนี้จะขนาด20นิ้วนะครับจะแตกต่างกันนะครับครับผมในส่วนของตัวรถนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องระบบล็อกต่างๆเนี่ยคือคันนี้ผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่าเนี่ยเวลาเข้าไปใกล้ๆรถเนี่ยตัวรถเนี่ยก็จะรู้ว่าเรามานะครับบางครั้งเนี่ยเขาเนี่ยจะยื่นตำแหน่งตรงนี้นะครับคือเนี่ยเขาจะยื่นแบบนี้นะครับทำให้เราเปิดรถแบบนี้นะครับเรียกว่าหลังๆนะตัวทาง Mercedes-Benz เนี่ยจะออกแบบรถเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะครับคือมือเปิดนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับคันนี้อ่ะอีกหนึ่งอย่างนะครับเป็นประตูแบบ Soft Close นะครับก็คือนี่ปิดแบบนี้เขาจะดูดเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าตัวใหม่จะไม่มีประตูแบบ Soft Close แบบนี้ครับครับผมในส่วนของการชาร์จนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบนะคือคันนี้ช่องชาร์จอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะครับชาร์จได้ทั้ง ACแล้วก็ DC นะครับด้านขวาก็เป็นถังน้ำมันปกตินะครับแต่คันนี้ก็ไม่ได้รองรับ E20 กับ E85 นะครับครับผมในส่วนของด้านท้ายนะต้องบอกว่านี่ครับชุดแต่ง AMG ก็ยาวมาถึงตำแหน่งนี้ดิฟฟิวเซอร์เล็กๆทางด้านท้ายนะครับเป็นท่อแบบท่อ2ท่อนะครับท่ออันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นท่อหล่อนะครับทำให้ดูความสวยงามครับครับผมในส่วนของไฟท้ายนะก็ต้องบอกว่าไฟท้ายคันนี้เนี่ยถูกออกแบบใหม่นะครับทำให้เรารู้สึกว่าคันนี้ดูมีความเป็นเบนซ์มากยิ่งขึ้นนะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันหน้าตาแปลกๆจริงเนี่ยเขาออกแบบให้มันเป็นโลโก้เบนซ์นั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นเบนซ์แบบตะโกนเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าคันนี้ก็คือรถเบนซ์นั่นเองนะครับไฟ LED นี่เป็นเชื่อมแบบนี้หรือเปล่าแน่นอนครับมันไม่เชื่อมครับมันเป็นแค่ชุดแต่งแบบนี้ครับเป็นสีแดงๆเนี่ยเป็นทับทิม
ยาวเชื่อมติดกันกับไฟ2ข้างนะครับประตูด้านท้ายรถนี่ก็แน่นอนครับเราสามารถเปิดแบบนี้เปิดจากกุญแจแล้วก็เปิดแบบเตะได้ด้วยเช่นกันนะครับในส่วนของเบาะนะครับแน่นอนว่าใต้นี้มันจะเป็นชุดแบตเตอรี่นั่นเองนะครับก็ไม่สามารถเปิดได้นะครับแต่ถ้าเราจะเพิ่มพื้นที่ในการใช้งานนะครับก็สามารถปรับเบาะให้มันราบลงไปนะครับทำให้เราเพิ่มพื้นที่ในการใช้งานได้มากขึ้นครับและทั้งหมดนี้ครับกับ Mercedes-Benz E350e AMG Dynamic นะครับก็ต้องบอกว่าค่าตัวของเขาในล็อตแรกอยู่ที่ 4,250,000 บาทนะครับได้แบบนี้นะครับเรียกว่าการปรับเปลี่ยนปรับโฉมในครั้งนี้ผมถือว่าดีมากๆนะครับวิ่งไฟฟ้าล้วนเนี่ยสามารถวิ่งได้100กว่าโลเนี่ยผมถือว่าคุ้มค่านะในการใช้งานนะเพราะว่าถ้าคุณวิ่งในเมืองเนี่ยเพียงพอสำหรับการใช้งานต่อวันแล้วนะเรียกว่าการใช้ไฟฟ้าแบบนี้นะครับทำงานร่วมกับตัวรถแบบเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรเทอร์โบแบบนี้นะเรียกว่าพละกำลังเนี่ยเหลือในการใช้งานผมไม่ได้ห่วงเรื่องพละกำลังเลยครับเพราะว่ามันให้ทั้งความแรงและการประหยัดน้ำมันผมขับขี่มาในครั้งนี้นะคือคร่าวๆนะตัวเลขนะก็ต้องบอกว่าขับขี่เนี่ยไม่ได้ขับเน้นประหยัดน้ำมันนะครับขับขี่ได้ค่อนข้างเร็วด้วยทีเดียวนะครับอัตราการเฉลี่ยเนี่ยก็อยู่ประมาณ11-12กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่ถ้ามีไฟร่วมด้วยในการใช้งานก็ต้องบอกว่าขึ้นไปเกือบ 18-19 กิโลเมตรต่อลิตรทีเดียวนะครับเรียกว่าประหยัดมากๆนะครับถ้าคุณขับแบบประหยัดอีกนะครับคือพูดได้เลยว่า20กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยสามารถทำได้กับรถขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับเรียกว่าแรงม้า300กว่าแรงเนี่ยทำอัตราการประหยัดได้เท่านี้ผมถือว่าดีมากๆทีเดียวครับและในส่วนของค่าตัวก็ต้องบอกว่า 4,250,000 บาทเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นล็อตแรกนะครับแต่ล็อตที่2ค่าตัวเนี่ย 4,80,000 บาทแต่ในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆหลายๆชิ้นเนี่ยอาจจะโดนตัดทอนลงไปนะอุปกรณ์ที่ตัดไปหลักๆเลยนะครับกระจังหน้าที่มันเป็นไฟ LED ด้านหน้าเนี่ยถูกตัดออกประตูแบบ Soft Close และก็การเบรกแบบฉุกเฉินนะครับมันอาจจะหายไปนะครับเขาไม่ได้เบรกให้แต่ว่าการเตือนที่จะเตือนการชนด้านหน้าเนี่ยก็ยังมีมาให้นะครับเรียกว่าอุปกรณ์ต่างๆหลายๆอย่างนะครับอาจจะถูกปรับเปลี่ยนหรือถูกตัดไปนะอันนี้ก็เป็นจุดหลักๆที่ผมนำมาบอกนะครับก็อาจจะไม่ได้บอกรายละเอียดทั้งหมดนะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับกับค่าตัวที่มันลดลงไปเป็นแสนเนี่ยผมว่าคุ้มค่าทีเดียวนะครับเพราะสมรรถนะการขับขี่หรือว่าอัตราการประหยัดต่างๆออปชั่นหลายๆอย่างเนี่ยก็ยังคงเดิมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ